พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลทิคำพรหรือพระองค์ชายกลางเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิคำพรกรมหลวงรบบุรีราเมศกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลประสูติเมื่อวันอังคารเดือน5แรม9ค่ำปีฉลูตรงกับวันที่29เมษายนพ.ศ.2456ที่จังหวัดสงขลาขณะที่พระบิดาทรงรับราชการในกระทรวงมหาดไทยเป็นสมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลนครราชสีมาและประทับอยู่ณพระตำหนักเขาน้อยจังหวัดสงขลามีพระโสธรพระราดาสองพระองค์คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคลและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการพระบิดาเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิลมกรมพระสุทัศนีนาถปิยมหาราชปิฎิวรัตดาส่วนพระมารดามีพระศักดิ์เป็นพระภาติยะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเป็นพระธิดาในสมเด็จพระราชปิตุราบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชพระโสธรอนุชาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจัดพระราชพิธีโศกการพระราชทานในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่29มีนาคมพ.ศ.2468หลังจากหลั่งน้ำพระมหาสังฆ์และจรดพระกรรไกรบิดโศกการพระราชทานแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศลานุวัตติวงศ์ทรงจรดพระกรรไกรบิดโศกการตามลำดับพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลทิคำพรทรงเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพสรินทร์และโรงเรียนนายร้อยชั้นประถมปีพ.ศ.2466หลังจากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษนะวิทยาลัยอีตันและทรงศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกเซนเออร์สสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นสัญญาบัตรหลังจากนั้นได้เสด็จกลับประเทศไทยเพื่อเข้ารับราชการทหารโดยทรงบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพบกประยศว่าที่ร้อยตีหลังจากนั้นได้โอนไปเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลธนบุรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลจนถึงปีพ.ศ.2491หลังจากนั้นได้โอนกลับไปรับราชการทหารที่กองทัพบกจนกระทั่งเกษียณอายุราชการขณะมีพระยศพันเอกสังกัดศูนย์การทหารม้าภายหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานยศพลตรีเมื่อวันที่26ตุลาคมพ.ศ.2531พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลทิคำพรเป็นเจ้านายที่ทรงพระปรีชารอบรู้และฝักใฝ่พระทัยในศิลปะวรรณคดีและทรงเกื้อกูลและอุปถัมภ์ศิลปะและศิลปินตลอดมาทรงชักชวนให้ธนิตอยู่โพเขียนเรื่องงานศิลปะเกี่ยวกับโขนต่อไปหลังจากที่ได้เขียนเรื่องโขนมาหลายปีแล้วและทรงโปรดให้จัดพิมพ์หนังสือศิลปะละครลำหรือคู่มือนาฏศิลป์ไทยโดยธนิตอยู่โพในงานฉลองพระชนมายุ5รอบวันที่29เมษายน2516และพระองค์ชายกลางยังได้มีเมตตาฝากฝังนายแจ้งคล้ายสีทองให้เรียนเสภากับนายเจือนายแจ้งจึงได้วิธีการขับเสภาไหว้ครูรวมทั้งเกร็ดย่อยอื่นๆเพิ่มขึ้นในที่สุดจึงเป็นนายแจ้งคล้ายสีทองของคนฟังเพลงไทย
และคนฟังเสภาทั่วประเทศจนได้รับสมญานามว่าช่างขับคำหอมจากพระปีชาสามารถดังกล่าวเหล่านักเขียนและศิลปินทั้งหลายจึงได้ขอให้พระองค์ทรงรับตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและทรงดำรงตำแหน่งตั้งแต่พ.ศ. 2516ถึงพ.ศ. 2518หลังจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีทรงรับตำแหน่งองคมนตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรได้รับการกราบทูลเชิญจากเอื้อสุนทรสนานและคณะให้ทรงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมดนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งและดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพนอกจากนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรยังได้ก่อตั้งคณะละครขึ้นมาชื่อว่าคณะนครนาฏราชพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2534ด้วยภาวะพระอาทัยล้มเหลวสิริพระชันษา78ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงพระศพและพระราชทานพระโกศมนดบทรงพระศพพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรประดิษฐานพระศพณศาลาพานุรังสีวัดเทพสรินทราวาสและในการนี้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงพระศพพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรณเมรุหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพสรินทราวาสกรุงเทพมหานครเมื่อวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2535ภายหลังการสิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ. 2559กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรเป็นบูรพศิลปินสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สาขาศิลปะการแสดงโดยมีการเชิดชูเกียรติศิลปินผู้ล่วงลับซึ่งมีคุณูปการต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมควรค่าแก่การเคารพยกย่องซึ่งอนุชนรุ่นต่อมาได้พัฒนาและสืบทอดให้เจริญก้าวหน้ามาจนปัจจุบันซึ่งในโอกาสดังกล่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสำหรับศิลปินผู้ล่วงลับว่าบูรพศิลปินพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรมีหม่อม5คนดังนี้1หม่อมราชวงศ์กรุณปาโมชจิรประวัติมีพระธิดา1องค์คือหม่อมเจ้าหญิงจามะเทพียุคนหม่อมสมเชื้อมุกสิกบุตรมีพระโอรส1องค์คือหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนหม่อมทองประภัยประยูนโตมีพระโอรส1องค์คือหม่อมเจ้าวิสาขายุคนหม่อมทองแถมประยูนโตมีพระโอรสธิดา3องค์คือหม่อมเจ้าสีสว่างวงศ์บุญจิตราดุลหม่อมเจ้าหญิงไม่มีพระนามสิ้นชีพิตักษัยเมื่อชันษา1วันพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนหม่อมบัวทองไตลังคะมีพระโอรส1องค์คือหม่อมเจ้าทิคำพรยุคน